มาดูความคืบหน้าคดีที่น้องการหายตัวไปนะคะเด็กชายวัย6ขวบแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตในสภาพที่มีท่อนล่างเนี่ยหายไปนะคะแล้วก็ไปเจอเศษกระดูกยังพิสูจน์กันอยู่นะคะว่าเสียชีวิตด้วยอะไรเพราะว่าผลพิสูจน์ก็ค่อนข้างยากมากเพราะว่าร่างกายก็ค่อนข้างเปื่อยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะญาติได้นำศพน้องการออกจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกลับไปที่วัดโป่งแรดจังหวัดจันทบุรีนะคะโดยคุณอาเนี่ยนะคะก็มารับศพน้องการเนี่ยนะคะออกไปจากโรงพยาบาลค่ะหลังจากที่ส่งมาพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตนะคะก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะอาของน้องการเนี่ยนะคะก็ได้นำร่างห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็ขึ้นรถของกู้ภัยนะคะเดินทางไปที่วัดเนี่ยค่ะเหลือแค่นี้เองนะคะ มีเฉพาะท่อนบนเรียกว่าส่วนที่หายไปก็หายไปเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะเป็นศพเด็กด้วยแล้วก็เหลือแค่ท่อนบนด้วยนะคะอายุเท่าไหร่นะ7 6ขวบใช่มั้ยครับค่ะก็คือคุณสุทธิเกียรตินนทิจันทร์นะคะเป็นคนที่เลี้ยงน้องการเพราะว่าพ่อเนี่ยมาฝากเลี้ยงเอาไว้ครับพ่อไปมีครอบครัวใหม่นะคะพอไปถึงวัดค่ะก็มีบรรดาญาติสนิทแล้วก็ชาวบ้านโป่งแรดมาเตรียมงานรอนะคะเตรียมศาลาแล้วก็นำศพลงไปบรรจุในโลงแล้วก็จะสวดทั้งหมดใน3คืนเมื่อวานเนี่ยเป็นคืนแรกตอน2ทุ่มนะคะแล้วก็จะประกอบพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะพระลูกวัดของวัดโป่งแรดเนี่ยนะคะพระบังเอิญคุตะคิตโตพระรูปนี้มีความสนิทคุ้นเคยกับพ่อและอาของน้องการเป็นอย่างดีเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าโอ้โหทราบข่าวนี่เสียใจมากมันเกิดเรื่องไม่ดีกับครอบครัวของเพื่อนสนิทของอาตมาเนี่ยนะคะสาเหตุเนี่ยคือท่านก็อยู่ในสวนเคยอยู่ในสวนเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ท่านก็เลยสันนิษฐานนะคะคือท่านเล่านี่ท่านเล่าจากการสันนิษฐานคาดคะเนแล้วก็ประสบการณ์ใช่นะคะไม่ได้นิมิตหรืออะไรไปนะคะไม่มีใครมาเข้าฝันอะไรทั้งสิ้นท่านก็สันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมเพราะว่าท่านเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยแล้วก็เคยเลี้ยงหมาด้วยเอาพูดง่ายๆนะคะท่านก็บอกว่าจากการที่อยู่ในสวนมาเนี่ยแถวนั้นมันจะมีตัวเงินตัวทองท่านจะใช้คำว่าบรนุษย์นะคะตัวเงินตัวทองเนี่ยเยอะมากแล้วมันตัวใหญ่บางทีก็อยู่เป็นฝูงเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นสัตว์ที่มารุมแทะร่างของน้องการอาจจะไม่ใช่หมาที่บอกนะอาจจะไม่ใช่หมามากินเพราะว่าท่านบอกว่าเคยโยนโครงไก่ให้หมามันก็ไม่กินน่ะแต่ว่าน้องการเสียชีวิตจากอะไรท่านสันนิษฐานว่าอาจจะโดนงูกัดพอโดนงูกัดแล้วพิษงูมันทำให้ตัวร้อนพอตัวร้อนก็ถอดเสื้อผ้าจะไปหาน้ำก็เดินลงไปในคลองน้ำนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลมหรือว่าหมดสติไปวูบลงไปจมน้ำพอจมน้ำแล้วก็สัตว์ก็กัดแทะก็น่าจะเป็นตัวเงินตัวทองเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยนะคะท่านเคยเห็นบอกว่าน้ำหนักมันไม่ต่ำกว่า20กิโลนะตัวใหญ่มากเอาฟังท่านดูนะคะตัวของอาตมานะสันนิษฐานว่าเด็กที่เสียชีวิตเด็กคนเนี้ยเพราะในพื้นที่ในเขตจันทบุรีส่วนมากจะเป็นสวนที่เด็กออกไปจากบ้านน่ะ1วันนั้นมีอาการฝนตกเหตุการณ์คือฝนตกเด็กอาจจะไปโดนงูพิษกัดอย่างนึงแล้วเกิดว่าแล้วก็จะกลับมาเพราะพรุ่งนี้พอโดนกัดแล้วบางทีมันจะร้อนไหนความจะร้อนคืออยากจะหาน้ำอยากจะกินน้ำหรืออะไรสักอย่างแต่แล้วก็ไปจมน้ำพอไปจมน้ำแล้วเนี่ยศพอ่ะพอโดนฝนอ่ะมันจะอืดเร็วมากที่สันนิษฐานว่าคือตัวมังกรวรนุชเนี่ยเป็นตัวกินส่วนหนึ่งหมาที่ว่าอาจจะไปคุกหมาไม่กินกระดูกหมาไม่กินผีไม่กินศพแน่หมาที่นี่ยอมรับไม่กินศพให้ไก่สดๆมันดีๆมันยังไม่กินเลยแต่ที่นี่มันอาจจะมีวรมดแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มันไม่ได้มาตัวเดียวอีกตัวนู้นกัดไอ้ตัวนี้กัดตัวนู้นกัดพอขาดแล้วไอ้ตัวที่เป็นจ่าฝูงก็คุมอยู่ที่ศพแต่ไอ้ตัวที่ว่าบริวารน่ะไอ้พวกเล็กๆอ่ะก็คาบวิ่งไปนี่ท่านสันนิษฐานจากประสบการณ์ที่เคยเห็นสันนิษฐานเป็นฉากๆใช่โอ้ท่านเป็นตำรวจเก่าป่ะเนี่ยท่านสันนิษฐานจากการเคยเห็นทั้งตัวเงินตัวทองเคยเห็นทั้งสุนัขซึ่งไม่กินศพสุนัขไม่แทะศพที่เขามีการนำตัวสุนัขไปตรวจซอกฟันของมันว่ากันตามจริงเลยนะข้อมูลที่พระอาจารย์พูดเนี่ยน่าฟังนะ
ตามข่าวมาจนถึงวันเนี้ยผมก็เพิ่งได้ยินวันเนี้ยใช่ว่าจะมีไอ้เจ้าตัววรนุชหรือว่าตัวเหี้ยใช่ไหมครับชาวบ้านเนี่ยนะเรียกเนี่ยมาเกี่ยวข้องอ่ะมันเป็นไปได้เพราะว่าในสวนมันเยอะมากค่ะคือข่าวที่ออกมาทีแรกเนี่ยสงสัยเจ้าสุนัขพิษบลูที่ชื่อว่ามะปรีดซึ่งอาของน้องการก็พูดทำนองเดียวกันเหมือนกันนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่หมาจะกัดตายอาไม่เชื่อนะคะว่าหมาจะกัดตายเพราะว่าถ้าหมากัดเด็กต้องร้องเสียงดังครับแต่นี่ไม่มีใครได้ยินเสียงเด็กร้องเลยแต่เรื่องของงูเนี่ยเป็นไปได้งูเนี่ยเยอะสัตว์มีพิษแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยนี่อาก็พูดอย่างนี้แล้วก็ตำหนิสื่อบางสำนักที่เสนอข่าวบิดเบือนไปขยายความจนผิดจากความเป็นจริงนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนใกล้ชิดอาก็บอกว่าไม่เชื่อข้อมูลของคนใกล้ชิดหรอกเออแต่เชื่อว่าเป็นไปได้เรื่องงูโอ้เหรอฮะคือมันก็พิสูจน์ยากเพราะว่าศพของน้องมันเหลือไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับ